Unit ที่สาม Parts of the Building ก็มาต่อกันในพาร์ทที่สองของ Parts of the Building ละถ้าใครยังพอจำได้ในวิที่แล้วที่เราได้เรียนกันเนาะก็คือจะเป็น Parts of the Building 1นะคะ Unit ที่3นี้ก็จะมาต่อกันใน Parts of the Building 2เนาะคำศัพท์ก็จริงๆแล้วไม่ได้ยากนะคะคำศัพท์ไม่ได้ยากนะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ครูจะไม่ได้ใช้ตัวในโปรแกรมนะรูปภาพก็จะ insert เพิ่มเติมเข้ามานะคะคำศัพท์ถ้าพวกเรารู้แล้วก็ไม่ต้องจดก็ได้แต่ถ้าคำไหนที่ไม่รู้ก็โน้ตไว้ละกันเนาะ building ก็คือเป็นตึกเป็นอาคารทั่วไปไม่มีอะไรนะคะ conference room อันนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นกับคำนี้มาบ้างแล้ว conference room ก็คือห้องประชุมนะห้องประชุมนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า meeting room เนาะ meeting room อาจจะเป็นคำทั่วๆไปห้องประชุมเล็กๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า conference room ก็อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะอีกขึ้นนิดหนึ่งเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะ meeting room หรือว่า conference room เนาะใช้แทนกันได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก escalator ตัวนี้แปลว่าบันไดเลื่อนรูปภาพแบบนี้ก็คือ fire escape นะคะ fire escape ก็คือบันไดหนีไฟนั่นเองเนาะบันไดหนีไฟบางที่ก็จะไว้ด้านนอกลักษณะแบบนี้บางที่ก็จะเป็นบันไดหนีไฟที่มันอยู่ในตัวอาคารนะคะอันนี้ elevator เนาะหรือว่าเรียกว่า lift ถ้าเราคุ้นชินกันก็คือขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ใช่ไหมคะแต่สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันก็คือแปลว่าลิฟต์นั่นแหละทับศัพท์ elevator จะใช้ทางฝั่งอเมริกันเนาะ US แต่ถ้าลิฟต์ก็คือจะเป็นทางฝั่ง UK นะคะอังกฤษเลือกใช้ได้ stairwell ตัวนี้แปลว่าปล่องบันไดนะลักษณะตามรูปภาพเลยเนาะ stairwelllobby หรือว่า foyer นะคะเราจะคุ้นชินคำศัพท์คำว่า lobby มากกว่าก็คืออะไรคะ lobby ที่เหมือน lobby โรงแรมอ่ะชั้นล่างสุดที่ไว้เช็คอินเช็คเอาท์ฟรอนต์อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าเข้ามาแขกเข้ามาพักก็จะมาต้องมาติดต่อตรงแผนกนี้เนาะก็คือฟรอนต์ตรงฟรอนต์ตรงแผนกพนักงานฟรอนต์แล้วก็ตรง lobby ส่วนของ lobby นะคะใช้แทนกันได้เลยเนาะ lobby หรือว่า foyer นั่นเองอีกคำหนึ่งคำนี้อาจจะไม่ค่อยเจอบ่อยมากนะ vestibule นะคะ vestibule ก็คือห้องโถงบริเวณทางเข้าอาคารนะคะก็จะอยู่บริเวณโซนๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมที่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนยังไม่ถึงตัวอาคารก็คือต้องเปิดประตูชั้นในตัวนี้เข้าไปอีกเขาเรียกว่าห้องโถงบริเวณทางเข้าอาคารนะคะหรือบางคนอาจจะเจอคำว่า hallway ตัวนี้ก็ยังใช้ได้ก็ใช้คล้ายๆกันก็คือเหมือนเป็นโถงบริเวณทางเข้าอะค่ะเหมือนเป็นห้องเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ vestibule หรือว่า hallway ก็ได้ hallway จะเป็นเหมือนห้องโถงทางเข้ามากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกคำศัพท์เกี่ยวกับอาคารเนาะภายในอาคารอาจจะมีเนี่ย office room เนาะก็คือห้องทำงานนะคะทั้งหลายแหละก็คือเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในนี้แหละเนี่ยตรงนี้แต่ว่าครูขยายภาพขึ้นมาให้มันแบบเห็นชัดๆนะคะแล้วก็อาจจะมีกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะลองดูนะคะลองดูสิ What are some areas of an office building? What are some areas of an office building? ใน office building ตึกที่เป็นตึกสำนักงานหรือตึกอาคารสำหรับทำงานอะไรค่ะมันมีอะไรบ้างนะคะลองจดตามไปดูก็ได้นะอย่างอันแรกเนี่ยก็จะเป็นพวก main lobby เนาะ lobby ก็คือเป็นชั้นอาคารที่อยู่ชั้นแรกหรือว่าชั้นหนึ่งในการต้อนรับลูกค้าต้อนรับแขกเช็คอินเช็คเอาท์ประสานงานติดต่อธุรกรรมอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงเมนล็อบบี้นะคะ Guests and clients were wait there to be shown to the right department or personal office นะคะ Guest ก็คือแขกเนาะ Client ก็คือลูกค้านะคะ Client ลูกค้าอีกคำหนึ่งก็คือ customer นะคะตัวนี้ก็แปลว่าลูกค้าเหมือนกันโอ้ยอาจจะเขียนยากนิดนึงนะใช้เมาส์ customer เนาะ CUSTOMER ทั้งสองคำเนี่ยแปลว่าลูกค้าแต่ว่าแตกต่างกันในเชิงของบริบทนะคะ customer ก็คือเป็นลูกค้าทั่วๆไปอย่างเช่นเราไปห้างไปซูเปอร์มาร์เก็ตไป Big C Central Top Lotus Tesco อะไรพวกนี้ค่ะเรามีลูกค้ามาซื้อของเราก็จะเรียกว่าลูกค้า customer ใช้คำนั้นนะแต่ถ้า client คือลูกค้าที่เราให้การบริการเป็นพิเศษอย่างเช่นเราไปโชว์รูมรถไปเรื่องไปเกี่ยวกับซื้อรถอย่างเงี้ยก็จะมีพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่มาดูแลเราโดยเฉพาะนะคะ client ก็จะเป็นลูกค้าที่เรามีความใกล้ชิดหรือได้พูดคุยกับพนักงานมีความใกล้ชิดมากกว่าหรือเป็นส่วนตัวมากกว่าเวลาเราไปธนาคารเปิดบัญชีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพนักงานเขาก็จะมาต้อนรับและทำธุรกรรมให้เราแบบ
ของเราคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นอันนี้เขาเรียกว่าไคลเอนต์เนาะอย่างเวลาออกแบบบ้านสร้างบ้านมีลูกค้าอย่างเงี้ยดีลงานกันเนี่ยค่ะเราก็ใช้คำว่า clients จะไม่ค่อยใช้คำว่า customer customer คือลูกค้าทั่วไปจำนวนมากปริมาณมากนะแต่ client คือการได้รับการบริการพิเศษสำหรับเราสำหรับบุคคลนั้นๆเป็นพิเศษเนาะนอกจากมี main lobby แล้วนะคะก็จะมี conference room มีห้องประชุมนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีลิฟต์ถ้าเป็น office building ที่มีหลายชั้นก็จะเป็นแบบต้องมีลิฟต์อะถ้าไม่งั้นก็ต้องมีบันไดเลื่อนอะไม่งั้นก็ขึ้นกันตายเลยนะคะเมื่อแย่นะคะเนาะข้อที่2 What are the safest way to exit the building during an emergency นะคะ safest way ก็คือทางที่ปลอดภัยที่สุดในการออกจากตึกหรืออาคารกรณีฉุกเฉินเวลามีไฟอะไรพวกลัดวงจรหรืออะไรพวกนี้หรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องวิ่งออกจากอาคารวิธีก็คือออกทาง stairwell หรือว่า fire escape นะคะบันไดหนีไฟเนาะทางบันไดหนีไฟหรือว่า stairwell ก็ได้ทางบันไดก็คือไม่มีการใช้ลิฟต์อะอย่าใช้ลิฟต์นะคะอย่าใช้ลิฟต์หรือว่าอย่าใช้พวกบันไดเลื่อนมันอาจจะอันตรายนะก็ให้ใช้เป็นทางเดินหนีไฟหรืออะไรเงี้ยค่ะบันไดหนีไฟอะไรพวกนี้ไปเนาะอ่ะทีนี้เราลองมาดู reading passage สั้นๆ memo ตัวนี้แปลว่าอารมณ์เหมือนบันทึกข้อความบันทึกความจำอะไรนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะคะอ่ะลองดูนะก็จะเป็น exercise ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้คือคำศัพท์มันไม่ได้ยากแต่ว่าคำศัพท์มันจะกระจายอยู่ใน exercise ต่างๆครูแนะนำว่าให้พวกเราค่อยๆดูตามกันไปนะเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้ก็จะไปอยู่ในข้อสอบของเราด้วยนะคะไม่มากก็น้อยรูปประโยคมันจะคล้ายๆกันนะฉะนั้นก็ให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็ค่อยๆ practice ไปด้วยกันนะคะอ่ะเขาบอกว่าHi Paul, I received your proposal for the Smith's Roger design. นะคะสวัสดี Paul, ฉันได้รับนะคะ receive ตัวนี้แปลว่าได้รับฉันได้รับแบบร่างหรือแบบโครงร่าง proposal คือแบบร่างหรือแบบโครงร่างหรือว่าใบเสนออะไรสักอย่างนะคะ proposal เนาะแบบร่างเกี่ยวกับการออกแบบproject ออกแบบ Smith's Roger design นะคะ The office needs a few changesตึกเนี่ยต้องการจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะ feel change ก็คือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย feel แปลว่าเล็กน้อย the client wants a larger lobby at the entrance ลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรคะ larger lobby ก็คือต้องการ lobby ขนาดใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่าเดิมเนาะที่มันอยู่ตรงทางเข้านะคะคืออยากได้มีอยากให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะ right now ณตอนนี้เนี่ย the design only has a small vestibuleright นะคือณตอนนี้เรามีแค่เหมือนเป็นโถงเข้าค่ะเป็นโถงเข้าเล็กๆเนาะ vestibule คือห้องกล่องตรงนั้นอะโถงเข้าของทางเดินอะเล็กๆนิดเดียวนะเขาอยากได้ล็อบบี้ใหญ่กว่านี้นะคะ expand ตัวนี้แปลว่าขยายตัวนี้แปลว่าขยายนะคะขยาย the area คือขยายพื้นที่ into the hallway behind ฉะนั้นก็รบกวนช่วยขยายพื้นที่ด้านหลังห้องโถงทางเดินเนี่ยให้มันยาวหน่อยให้มันเยอะหน่อยนะคะให้มันกว้างขึ้นนั่นเองเนาะ also the conference room is too far from the elevator แล้วก็ห้องประชุมเนี่ยมันไกลเกินเนาะ too far คือมันไกลเกินจากลิฟต์นะคะ it must be easily accessible from every floor มันจำเป็นที่จะต้องหรือว่ามันควรจะแบบ accessible คือเข้าถึงได้หรือเข้าใช้งานได้ง่ายๆจากทุกชั้นนะคะเขาอยากให้ห้องประชุมแล้วก็ลิฟต์เนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากขึ้นเนาะเพื่อที่จะได้ accessible นะ easy accessible คือเข้าถึงได้ง่ายหรือว่าเข้าใช้งานได้ง่ายนะคะ easily คืออย่างง่ายเนาะ accessible คือเข้าถึงได้ง่ายหรือเข้าใช้งานได้ง่ายจากทุกๆชั้น maybe switch it with the restrooms ไม่งั้นก็อาจจะ switch ก็คือเปลี่ยนหรือว่าสลับ switch ตัวนี้นะเปลี่ยนหรือว่าสลับตำแหน่งกับห้องน้ำไหมนะคะrestroom ตัวนี้แปลว่าห้องน้ำเนาะห้องน้ำในภาษาอังกฤษก็จะมีหลายคำนะคะมีอะไรนะมี restroom คำข้างบนเนาะมีคำว่าหลีกมีคำว่า toilet นะคะ toilet ก็แปลว่าห้องน้ำเช่นกันอะไรคะ restroom toilet bathroom ก็คือห้องน้ำเนาะ bathroom ก็คือห้องน้ำแต่อาจจะหมายถึงห้องอาบน้ำด้วยนะคะอีกคำหนึ่งก็คือWC อันนี้จะเจอในทางยุโรปค่อนข้างเยอะนะ WC ถ้าเห็นป้าย WC ให้รู้ไว้เลยว่าอันแหละคือห้องน้ำมันย่อมาจาก water closet นะคะ water ที่แปลว่าน้ำแล้วก็ closet นะคะ
ที่แปลว่าตู้เสื้อผ้าหรือตู้เก็บของอะไรพวกนี้ก็ได้นะก็คือตู้เก็บน้ําอารมณ์เหมือนตู้เก็บน้ําอ่ะเนาะเวลาเราไปฉี่ไปปลดทุกอะไรเงี้ยเขาเลยแทนว่าเป็น water closet เนาะมันย่อมาจาก water closet นะคะคำว่า WC จะใช้ทางยุโรปค่อนข้างเยอะทางไทยเราเอเชียหรือว่าทางอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้คำนี้เนาะอ่ะอันนี้คือคำศัพท์ที่แปลว่าห้องน้ำนะคะต่ออ่ะ people need easy access to emergency fire escape แล้วก็คนเนี่ยต้องการที่จะเข้าถึงทางเดินหนีไฟหรือบันไดหนีไฟได้ง่ายๆเนาะการดีไซน์ปัจจุบันนี้เนี่ย people will not fit through the windows คนเนี่ยไม่สามารถ do not fit through คือwill not fit through คือเข้าไปในคือเขาเรียกว่านะลอดผ่านหน้าต่างไม่ได้ออกทางหน้าต่างถ้าสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เขาไม่สามารถออกทางหน้าต่างได้ not fit through คือไม่พอดีมันอาจจะเล็กไปนะคะฉะนั้นก็ make it this larger ทำให้มันใหญ่ขึ้นเนาะ people may also need to find the stairwells quicklyและคนก็ต้องการที่จะหาบันไดลงไปเนี่ยให้สะดวกให้ง่ายมากขึ้น make sure these are easy to access ก็ทำให้มั่นใจว่าบันไดหนีไฟทางเดินหนีไฟอะไรพวกนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งหน้าต่างขนาดต่างๆควรทำให้มันแบบเข้าถึงได้ง่ายคนออกจากทางหน้าต่างกระโดดหนีก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยอันนี้เขาก็เขียนมาแจ้งเพื่อให้เปลี่ยนแปลงเนาะขนาด size ตำแหน่งต่างๆนะคะทีนี้เราลองมาดูเนาะ problems ตัวนี้คือปัญหา solution ตัวนี้แบบว่าทางแก้ไขนะคะ the lobby is too small lobby เนี่ยเล็กเกินไปข้อนี้ตอบเลยดีแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนคะอยู่ข้างบนนี่ lobby is too small นี่ไง client want a larger lobby at the entrance แก้ด้วยการอะไรคะ expand the area into the hallway อันนี้อาจจะไม่ได้เต็มประโยคนะเขียนเต็มประโยคไปก็ได้นะคะ expand the area ตัวนี้คือคำตอบนะ expand the area into the hallway behind วิธีแก้ก็คือให้ขยายพื้นที่ไปยังส่วนของห้องโถงหรือทางเดินขยายพื้นที่ให้มันมากขึ้นนะอันนี้ครูไม่ได้เขียนครบนะเขียนเติมเข้าไปนะคะอยู่ตรงนี้นะข้อ2ทางแก้มันคือ switch the conference room with the rest room ปัญหาของอันนี้คืออะไรคะswitch คือสลับตำแหน่งห้องประชุมกับห้องน้ำจำได้ไหมอยู่ตรงนี้ค่ะเขาต้องการปัญหาของมันก็คืออะไรคะ the conference room is too far from the elevator นะคะปัญหาคือห้องประชุมเนี่ยมันอยู่ไกลจากลิฟต์เกินไปนะคะฉะนั้นเขาเลยบอกงั้นลองสลับตำแหน่งห้องประชุมกับห้องน้ำไหมมันจะได้มาอยู่ใกล้ๆลิฟต์มากขึ้นนะคะทางแก้ที่3 make the windows largerตรงนี้เลยนะคะก็คือตอนแรกเขาบอกว่าห้อง A window เนี่ยหน้าต่างเนี่ยมันเล็กไปทำให้เวลาแบบถ้าเกิดจำเป็นต้องกระโดดหนีออกทางหน้าต่างก็จะได้กระโดดได้แต่อันนี้คือมันเล็กเกินเนาะ People cannot fit through the windows in an emergency ก็คือคนเนี่ยไม่สามารถ fit through หรือว่าลอดผ่านหรือเข้าทะลุผ่าน window หน้าต่างในขณะแบบเหตุอาจจะเกิดระหว่างที่เกิดเหตุฉุกเฉินก็ได้นะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำให้หน้าต่างมันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็น reading passage อันเล็กๆสั้นๆนะคะทีนี้มาดูคำศัพท์ข้างล่างไม่ยากละเพราะว่าเรารู้ไปเกือบหมดแล้วนะ 80-90% น่าจะรู้คำศัพท์ในบทนี้แล้วนะคะ The CEO's office is on the 7th level in the building office ของ CEO เนี่ยอยู่ในชั้นที่7ดูเน้นคำที่ขีดเส้นใต้นะ level in the building ชั้นของตึกก็คือเรียกว่า floor นั่นเองนะคะถ้าเร็วไปยังไงลอง stop ลอง pause ไว้เนาะแล้วลองค่อยย้อนกลับไปดูอีกทีนะ In emergencies exit the building through the stairs on the outside of the building นะคะข้อนี้คือ fire escape นั่นเองเนาะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทางออกของตึกเนาะที่มันเป็นชั้นๆนะที่แบบเพื่อที่จะหนีออกทางหนีออกจากตัวอาคารหรือตัวตึกก็คือ fire escape เนาะทางหนีไฟนั่นเอง Number 3 the receptionist greet clientsin the open area just inside the building's entrance แผนกต้อนรับพนักงานเนี่ยตรงที่ทำหน้าที่เป็นแผนกต้อนรับเนี่ยทักทายลูกค้าตรงพื้นที่ open area คือพื้นที่เปิดกว้างๆเนาะที่อยู่ตรงตึกนะคะตรงทางเข้าของตึกเราก็เลยเรียกว่า lobby เนาะ lobby นะคะเดี๋ยวขอดูอ่านโจทย์อันนี้ก่อนนะเลยเดี๋ยวเปิดนี้ให้นะคะข้อ 4 the openings in the wall let a lot of sunlight into the office นะคะส่วนพื้นที่ที่เปิดโล่งๆตรงกำแพงเนาะ
ที่ทำให้ sunlight คือแสงแดดตัวนี้แปลว่าแสงแดดทำให้แสงแดดมันเข้ามาในออฟฟิศได้เออก็คือหน้าต่างนั่นเองนะคะอันนี้คือหน้าต่างเนาะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่เป็นโอเพนเหมือนโอเพนแอเรียโอเพนสเปซพื้นที่โล่งๆกว้างๆเป็นรูๆอย่างเงี้ยตรงหน้าต่างไอ้ตรงกำแพงก็คือวินโดว์เนาะเพื่อให้แสงมันเข้ามาได้นะคะ Number 5 the break room is down the narrow passage on the left hallway นะคะข้อนี้จาก hallway เนาะ break room ก็คือเป็นห้องโถงนั่นเอง hallway คือเป็นห้องโถงที่มันมีแบบเป็นห้องอะแล้วจะมีห้องอื่นอีกอันเนี้ยคือ break room คือ break room คือการห้องที่แบบแยกกันนะคะแล้วก็จะมีอารมณ์เหมือนทางเดินแคบๆหน่อย narrow ตัวนี้แปลว่าแคบโอเคประมาณนี้นะคะในพาร์ทคำศัพท์เนาะอันนี้ไม่ยากละ moving between the levels อันนี้ให้เติมคำศัพท์เฉยๆครูจะเฉลยให้ถ้าใครอยากลองทำลอง pause video สักแป๊บหนึ่งแล้วลองทำดูนะMoving between the levels เคลื่อนที่ระหว่างชั้นระหว่างเลเวลมีคำว่า conference room stairwell vestibule entrance office แล้วก็ elevator อะไรที่เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเลื่อนชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็จะมีคำว่า stairwell แล้วก็ elevator หรือว่า lift นะคะstairwell คือขั้นบันไดนั่นเองเนาะบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่า stair ก็ได้มันเหมือนกันนะคะentering a building เข้ามายังตึกก็คือ vestibule ห้องโถงหรือว่า entrance ก็คือทางเข้าเนาะ vestibule คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆที่เมื่อกี้ครูให้ดูรูปอะที่มันเหมือนเป็นประตูเข้ามาเนาะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบห้องเล็กๆก่อนที่จะเข้าไปในตัวอาคารก่อนที่จะเข้าไปในล็อบบี้อะค่ะ vestibule นะแล้วก็ working in a building คือห้องสถานที่ที่ใช้สำหรับในการทำงานคืออยู่ในตึกก็คือพวกใน office แล้วก็ conference room ก็คือห้องประชุมนะคะทีนี้เดี๋ยวลองอันนี้ครูตอบให้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องฟังก็ได้นะคะเพราะว่ามันอันเดิมเนาะเขาบอกว่า what is the problem with the conference room อะไรคือปัญหาของห้องประชุมก็คืออันเมื่อกี้ค่ะที่เราอ่านก็คืออะไรคะมันไกลเกินเนาะ is too far from the elevator อันนี้เราตอบไปแล้วเนาะก็ข้ามไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้สำคัญมากนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ฟังอันนี้นิดนึงพา listening ละเขาบอกว่า listen to conversation between two architects mark the following statements as true or false นะคะลองฟังบทสนทนาระหว่าง2สถาปนิกคุยกันเนาะแล้วดูซิว่ามันถูกหรือมันผิดมันถูกหรือมันผิดนะคะ the woman wants to move the assistant office assistant ตัวนี้แปลว่าผู้ช่วย office ทำงานของผู้ช่วยนะคะเขาผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่อยู่ในออดิโอนะเดี๋ยวเราจะได้ฟังนะคะต้องการที่จะย้ายโต๊ะทำงานหรือว่าออฟฟิศของผู้ช่วยให้มันไปใกล้กับลิฟต์มากขึ้นcloser คือใกล้มากขึ้นใกล้ขึ้นจริงไหม Number 2 the conference room needs more space than the rest room นะคะห้องประชุมต้องการ more space ต้องการพื้นที่ space คือพื้นที่เนาะต้องการพื้นที่มากกว่าห้องน้ำจริงหรือเปล่าสุดท้าย the architects agree to leave the conference room where it is สถาปนิกเห็นด้วยแล้วก็ตกลงที่จะปล่อยหรือว่าทิ้งห้องไอ้ไม่ใช่ทิ้งหรอกคือปล่อยให้ห้องประชุมมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องย้ายไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะ leave the conference room where it is อย่างที่มันอยู่ตรงนั้นแหละอย่างที่มันอยู่มาอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปทำอะไรนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะแล้วลองตอบนะว่าถูกหรือผิดExercises 6 and 7, page 9. Hey, Shirley, I have a question about the Smith-Rogers project. Sure, what's up? Let me get this straight. You want to switch the conference room with the restrooms, right? That's right. The conference room should be next to the elevator. But the restroom area is too small. There's not enough space there for the conference room. Oh, I see. Let's move the assistant's office to the end of the hallway. Does that help? That should make enough space. I'll see what I can do.เดี๋ยวให้ฟังอีกรอบนึงนะคะ one more time listen carefully exercises 6 and 7 page 9 Hey Shirley I have a question about the Smith Rogers project Sure what's up Let me get this straight You want to switch the conference room with the restrooms right That's right The conference room should be next to the elevator But the restroom area is too small There's not enough space there for the conference room Oh I see Let's move the assistant's office to the end of the hallwayDoes that help? That should make enough space. I'll see what I can do.
Okay, มาลองมาตอบกันนะคะ. The woman wants to move the assistant's office closer to the elevators. ผู้หญิงเนี่ยต้องการที่จะย้ายออฟฟิศของผู้ช่วยเขาเนี่ยไปไว้ใกล้กับลิฟต์มากขึ้นนะคะ. ข้อนี้ผิดนะ. ข้อนี้ผิดในออดิโอมันคือต้องการไว้ the end of the hallway นะคะ. คือไปท้ายสุดของตึกหรือว่าของทางเดินเลยนะ. Number two, the conference room needs more space than the restroom นะคะ. ห้องประชุมเนี่ยต้องมีเนื้อที่มากกว่าห้องน้ำอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องนะคะ Number three, the architects agree to leave the conference room where it is ข้อนี้ผิดเนาะผิดก็คือต้องการย้ายนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะอีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะตอบตรงนี้นะคะ Exercise 7เนาะอ่ะลองฟังกันดูอีกหนึ่งรอบนะคะลองเติมดูนะคะมี6ข้อเนาะ Exercises 6 and 7 page 9 Hey Shirley I have a question about the Smith Rogers project. Sure, what's up? Let me get this straight. You want to switch the conference room with the restrooms, right? That's right. The conference room should be next to the elevator. But the restroom area is too small. There's not enough space there for the conference room. Oh, I see. Let's move the assistant's office to the end of the hallway. Does that help? That should make enough space. I'll see what I can do. Okay, เดี๋ยวอันนี้จะเปิดรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยวถ้าใครฟังไม่ทันยังไงลองพอสแล้วก็ลองย้อนกลับไปฟังอีกสักหนึ่งรอบนะคะลองเช็ค listening ทักษะการฟังของแต่ละคนดูนะว่าเราพอฟังได้ไหมเพราะที่เขาพูดเนี่ยก็เป็น conversation เนาะที่ถ้าเนี่ยจริงๆในชีวิตจริงเขาก็พูดประมาณนี้แหละนะคะดูซิว่าเราฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเนาะ architect one เขาบอกว่า hey Shirley I have a question about the Smith Roger project นะคะฉันมีคำถามจะถามเกี่ยวกับโปรเจกต์งานออกแบบของ Smith Roger เนี่ยArchitect 2ก็บอกว่า sure what's up นะคะ what's up คือมีอะไรล่ะเป็นคำถามที่ไม่ทางการอันนี้เป็นคำแบบชิวๆอ่ะเหมือนแบบwhat's up อารมณ์เหมือน what's up man อะไรเงี้ยที่เราเคยได้ยินเป็นไงบ้างล่ะเป็นอะไรมันยังไงมีอะไรอะไรเงี้ยค่ะ what's up นะ Architect 1ก็บอกว่า let me get this straight แปลว่าขอพูดเข้าเรื่องตรงๆเลยนะอันนี้เราเอาไปใช้ได้เลยนะคะเวลาที่เราต้องการถามอะไรหรือเราต้องพูดต้องการพูดเข้าเรื่องอะไรที่มันแบบโอเคเดี๋ยวขอแบบเข้าเรื่องเลยละกันอะไรเงี้ยภาษาไทยเนาะโอเคเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยละกัน let me get this straight straight มันแปลว่าตรงๆอ่ะแบบถามเข้าเรื่องเลยเข้าประเด็นเลยอะไรเงี้ย let me get this straight you want to switch your conference room with the restrooms right คุณต้องการสลับ switch คือสลับห้องประชุมกับห้องน้ำใช่ไหมArchitect 2ก็บอกว่า that's right ก็คือใช่ yes นั่นเองนะคะ the conference room should be next to the elevator ห้องประชุมควรจะอยู่ถัดจากลิฟต์นะคะ next to แปลว่าถัดจาก next to ถัดจากลิฟต์ก็คือควรจะอยู่ติดกันอะอยู่ข้างกันนะคะมันไม่ควรจะไกลกว่ากันเนาะ Architect 1ก็บอก but the restroom area is too small แต่ห้องน้ำพื้นที่ห้องน้ำเนี่ยมันเล็กเกินไปนะคะ there's not enough space มันไม่มีพื้นที่เพียงพอเนาะในการจะทำแบบห้องประชุมนะคะ Architect 2ก็บอกว่า oh I see อ๋อโอเคเข้าใจละ I see คือ I understand นั่นเองนะ let's move the assistant office to the end of the hallway นะงั้นก็ย้ายห้องทำงานของผู้ช่วยเนี่ยไปสุดไปตรงไปอยู่ตรงสุดทางเดิน the end of the hallway คือแบบไปอยู่ตรงสุดทางเดินหรือว่าห้องโถงไม่ใช่ทางเดินทั้งทีห้องโถงนะคะย้ายไปนั่นเองเนาะ Does that help โอเคมันช่วยไหมได้วิธีที่เขาย้ายออฟฟิศของ assistant ไปเนี่ยมันช่วยไหม Architect 1ก็บอกว่า That should make enough space คือน่าจะทำให้มีพื้นที่เพียงพอหรือมีพื้นที่มากขึ้นนะคะ I will see what I can do งั้นเดี๋ยวฉันจะไปดูว่าโอเคฉันพอทำอะไรได้บ้างนะคะประมาณนี้เนาะพอแปลได้ไหมอันนี้ลองไปใช้ดูนะ let me get this straight นะคะก็เป็นคำที่ดีนะแล้วก็ดูเป็นแบบธรรมชาติมากๆนะ let me get this straight คือโอเคขอเข้าเรื่องเลยละกันขอเข้าประเด็นเลยละกันเนาะ does that help ก็คือมันโอเคไหมมันช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในภาษาอังกฤษบางทีเราอาจจะไม่สามารถแปลแบบตรงตัวได้เด็ดได้นะอารมณ์แบบ does that help แบบย้ายวิธีด้วยการแบบย้ายห้องประชุมหรือว่าย้ายออฟฟิศของ assistant เนี่ยช่วยไหมโอเคไหมได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะArchitect 1ก็บอกว่า that should make enough space คือโอเคนะมันก็จะทำให้มีพื้นที่เพียงพอนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลิสต์คำศัพท์ของในบทนี้เล็กๆนะมี conference room elevator entrance fire escape
floor, hallway, lobby, office, stairwell, vestibule, window, proposal ตรงนี้แปลว่าแบบโครงร่างหรือว่าแบบเสนอใบเสนออะไรเงี้ยก็ได้นะคะ design, change, restroom, toilet นั่นเอง accessible ตรงนี้แปลว่าเข้าถึงได้เนาะ receive มีก็มีความหมายเท่ากับคำว่า get ได้รับนะคะ switch ตัวนี้แปลว่าสลับ expand ตัวนี้แปลว่าขยายขยายเขียนยากนิดนึงนะครูใช้เมาส์นะคะ expand คือขยายนั่นเองเนาะประมาณนี้ไม่ยากแต่ละบทง่ายๆอยู่นะแต่ละง่ายๆอยู่นะไม่ยากลองไปทบทวนเพิ่มเติมดูเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในยูนิตต่อไปนะคะบทนี้ที่3บทที่3ก็มีเท่านี้นะคะ